ดีทุกคนกลับมาเจอกับปามปามรีเอ็กอีกครั้งวันนี้ก็มากันแบบหน้าสดเพิ่งลงสกินแคร์อะไรเสร็จอาบน้ำคือตอนนี้เป็นช่วงเวลาเช้ามากคือ8โมงเช้าเมื่อคืนไม่ได้นอนนะคะก็คือเมื่อคืนเมื่อวานเหมือนแบบว่าเพลียอะไรเงี้ยก็เลยนอนตั้งแต่แบบประมาณแบบ5โมงเย็นไปตื่นอีกทีเที่ยงคืนแล้วก็ไม่หลับอีกเลยก็เลยแบบทำกับข้าวนู่นนี่นั่นโน่นแล้วก็อาบน้ำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยมาทำคลิปหน่อยวันนี้มาแนวตั้งกันนะคะง่ายๆดีอะไรเงี้ยนะคะเหมือนแบบคุยแบบไลฟ์สดแต่จริงๆไม่ได้ไลฟ์สดวันนี้ตั้งใจจะมารีวิวคืออันนี้ค่ะชุ้งอันนี้เลยนะคะอันนี้เป็นอายแชโดว์จากไดโซนั่นเองนะคะเราได้มา60บาทเบอร์ที่มีคือเบอร์02นะคะแล้วก็มันจะเป็นสีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวปามจะขึ้นรูปสวอทให้ดูซึ่งปามรู้สึกว่าคุณภาพ60บาทกับเขาเรียกแบบมันไม่โอเคปามรู้สึกว่าสิวนา60บาทโอดีวิล60บาทดีคาร่า60บาทก็มีหรือว่านิคิสบิวตี้แอนดี้เลดี้60บาทก็มีดีกว่าเยอะอะไรอย่างนี้แต่เอามีเป็นว่ามีคนอยากจะให้รีวิวเพราะว่าถ่ายรูปแล้วก็เอ้ยพี่รีวิวหน่อยก็จัดไปวันนี้ยังไม่ได้ใส่วิกเนาะก็หัวก็จะเดินๆนิดนึงอ่ะเริ่มแรกจะลงเขาเรียกว่าไงกันแดดก่อนก็คือ Miss Teen Be Dark นะคะ SPF 50 PA 3บวกด้วยกันนะคะเราได้มานะคะก็อันนี้คือเขาโละแหละเราก็เลยสอยมาแล้วก็เครื่องสำอางเนี่ยหมดปี 2-3 นะคะเดือน5มันก็ยังใช้ได้อยู่นะคะเราก็ไม่ได้ซีเรียสมันจะเป็นน้องเป็ดแบบนี้น่ารักสดใสอะไรอย่างงี้นะคะก็เนื้อแบบเป็นเนื้อครีมอะนะคะก็ลงไปที่หน้าและลำคอได้เลยนะคะอันนี้ยังไม่เคยใช้ที่หน้านะคะก็ซื้อมาแล้วก็อันนี้เป็นครั้งแรกที่ใช้ไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างแต่รู้สึกว่าเออมันชอบกันแดดที่ไม่มีสีดีอะค่ะอ้าวทักทายผู้ชมสิลูกนี่น้องหมวยนะคะสวัสดีค่ะหนูซนที่สุดเลยแล้วก็ตัวดำมากตอนกลางคืนเนี่ยไม่เห็นอะไรเลยดูเว้นตานะคะอ่ะอะเร็วๆๆๆเออสวัสดีค่ะไปๆๆๆคือปาล์มเนี่ยกะว่าจะทำเป็นสมูทยายปาล์มก็เลยเอาสกอตเทปนะคะมาแปะนิดนึงนะคะจากที่ลองใช้ปาล์มรู้สึกว่าปาล์มไม่ชอบเนื้อมันแบบมันรู้สึกแบบเขาเรียกว่าไงดีแบบมันแบบเกลี่ยยากแล้วก็สีไม่ได้ชัดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบไม่รู้จะใช้ยังไงดีก็อ่ะแต่ว่ามีคนแบบอยากเห็นแล้วเราก็ตอนแรกเราเห็นในไดโซเราสอยเลยเราหยิบเลยแล้วเราก็ดูเอ๊ะมีเบอร์อะไรบ้างมีเบอร์เดียวก็อ่ะหยิบมาอ่ะเดี๋ยวจะใช้กับแปรงอะไรก็ได้อันนี้มันไม่มีแบรนด์บล็อกนะคะเป็นแปรงลักษณะแบบนี้มันจะลงเป็นสีน้ำตาลอันนี้ก่อนก็แล้วกันนะคะแล้วก็ดูความฟอร์เอาค่อนข้างเยอะมากๆนี่เห็นปะพอเอาเยอะมากๆเลยนะคะ okay. ก็จะลงที่เปลือกตานะเห็นปะเห็นความแบบติดขัดแล้วปะคือมันเกลี่ยไม่คือเขาเรียกว่าไอ้เนื้อมันก็ราคาเนาะ60บาทอะไรเงี้ยเนี่ยมันจะมีความแบบเขาเรียกว่าชังกี้ปะเป็นความแบบไม่รู้สิความรู้สึกว่าไม่โอเคอะแต่สีมันดูแบบเหลือบๆเนาะเป็นความเหลือบๆอ่ะก็จะลงไปก่อนเอ๊ะสีมันดูเหลือบๆอ่ะต่อมาก็จะใช้เป็นสีเข้มอันนี้ละกันนะคะสีเทาซึ่งก็คือแบบฟอร์เอาเยอะมากลงปลายหางตานะคะค่อยๆเนาะเนี่ยมันเป็นความแบบไม่รู้คือมันก็เหลือบแหละคือสีมันเหลือบแต่เรารู้สึกว่ามันมีความเกาะที่ผิวแล้วเกลี่ยไม่เนียนอะนะคะเอาแปรงมาเกลี่ยก่อนพอลงสีที่สองแล้วก็เอาแปรงมาเกลี่ยนิดนึงนะคะเกลี่ยไม่ค่อยไปอะคือเราอะนะได้มีการเขาเรียกว่าไงดีอะได้มีการใช้มาก่อนหน้านี้แล้วทดลองแล้วว่าเออมันจะเป็นยังไงเห็นปะเห็นความแบบติดขัดปะคือลงสองสีแล้วจะมาลงฝั่งนี้เนี่ยเห็นปะทุกคนเห็นความติดขัดปะคือหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยคุณยังไม่ได้ลงรองพื้นแป้งเลยมันอาจจะเฮ้ยแต่ชาโดว์ถ้ามันเนื้อดีจริงๆมันไม่เป็นแบบนี้นะคือต่อให้เนื้อไม่ดีแต่ว่าเขาเรียกว่าไอเดียหลายๆคนเนี่ยก็ลงตาก่อนที่จะลงพวกเบสอะไรเงี้ยนะคะเนี่ยเห็นปะมันเกลี่ยแล้วมันแบบติดขัดมันมีความติดขัดอยู่
โอเคหัวฟูมากหัวมันกำลังจะแห้งก็คือไปลงรองพื้นนะคะเหล่าหน้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าก็มาใช้อะไรต่อเอ่ยก็จะมาใช้สีนี้นะคะสีแรกที่เราลงนี่แหละนะคะก็ลงเชื่อมกับตัวแคทอายที่เราทำไว้เนาะพอลงไปแล้วรู้สึกว่าเออเหลือบๆสวยดีเลยเนี่ยถ้าถามถึงเนื้อและความติดทนก็ไม่นะเขามีเหมือนกิตเตอร์ชิมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยให้ด้วยประมาณเนี้ยเห็นไหมเอ่ยเนี่ยนะคะก็จะลงตัดตัดก็เกลี่ยๆมันแบบว่ามันฟุ้งอ่ะเขาเรียกว่าดิมันค่อนข้างที่จะเป็นแป้งอ่ะเราดอดใหญ่ไปหรือเปล่าก็เลยแบบไม่อยู่ที่หัวตาเลยลงมาข้างล่างเฉยคือในเนี้ยมันไม่มีสีเนื้อเลยมันจะเป็นความน้ำตาลทองแล้วก็แบบดูสีแดงๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าผมรู้สึกว่าเนี่ยพอหันข้างอ่ะมันเหลือบสวยแล้วมันก็เลยจะไม่เพิ่มเติมอะไรเลยยกเว้นเกลี่ยแต่ว่ามันเกลี่ยไม่ไปโอเคเดี๋ยวไปแต่งหน้าให้เสร็จเรียบร้อยนะคะในการเขียนคิ้วในการปัดแก้มทาปากแล้วเดี๋ยวมาดูฟินิชลุคกันซึ่งก็คงไม่ได้อะไรมากมายทุกคนอย่าคาดหวังเพราะว่าเราจะได้ไม่ผิดหวังนะฮะโอเคค่ะทุกคนปัมก็แต่งหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้เป็นลุคนี้นะคะปัมคิดว่าก็สวยดีแต่ว่าต้องมาดูที่อายแชโดว์น้อยก็ปัมรู้สึกว่าอายแชโดว์สำหรับตัวปัมเนี่ยมันเนื้อแบบเนื้อเกลี่ยยากอ่ะเนี่ยคือปัมอ่ะไปแอดเพิ่มให้มันแบบมีความเข้มแต่พอเกลี่ยแล้วมันแบบคือลงปุ๊บแล้วก็เกลี่ยปั๊บนะไม่ได้ทิ้งไว้มันไม่ไปอ่ะทุกคนแล้วเราก็รู้สึกว่าแต่ว่าอ่ะหัวตากระเดิดขนตาแต่ว่าพอหันข้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูสมูทปั๊บรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นการเล่นแสงปะเล่นแสงของตัวพาเลตของเขาอะนะคะซึ่งปั๊บรู้สึกว่าสีมันสวยนะพอลงกับตาแต่ตอนที่สวอชที่แขนอ่ะมันไม่ค่อยชอบเท่าไหร่หรือกระทั่งใช้เองบนเปลือกตาอย่างเงี้ยสีบางอันคือจะเรียกว่าไงดีปั๊มเล่นครบทุกสีนะคะในก่อนที่ปั๊มจะมารีวิวเนี่ยปั๊มจะชอบโทนนี้ปั๊มก็เลยเล่นโทนนี้บ่อยแล้ววันนี้ลองมาแบบเป็นความสโมกกี้อายดูบ้างซึ่งมันก็โอเคเลยนะคือมันก็ดูเป็นลุคแบบตะโกนกระเทยมากอะเอาจริงนะสำหรับตานะคะใช้แค่2สีเองแล้วตาก็สวยมากขนตามันกระเดิดนะฮะก็มีคนขอมาเราก็จัดไปสำหรับอายแชโดว์ราคา60บาทในร้านไดโซสำหรับตัวปาล์มก็ปาล์มว่าไม่เหมาะกับใครเลยรู้สึกว่าไม่ชอบเลยไม่เหมาะกับใครเลยเป็นชนีน้อยที่เพิ่งแต่งหน้าเป็นชนีใหญ่ที่แต่งหน้าแบบแอดวานซ์แล้วก็ไม่เหมาะปาล์มแบบเพราะมันไม่เหมาะทุกคนอย่าซื้อเลยไปซื้อพวก Kiss Beauty Andy Lady Sivana Color Nikara Audibio ที่ราคาแบบ60บาท70บาทแบบเป็นคอร์ส4สีอย่างเงี้ยมันยังคุ้มกว่าอันนี้ผมว่ามันไม่ติดทนแล้วก็เนื้อเกลี่ยยากนะคะก็ขำๆได้วันนี้ก็ได้เป็นลุคแบบประมาณแบบเจ้าของซ่องลุคนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันก็แล้วกันนะคะก็มาทำคลิปให้ดูแล้วนะคะก็เป็นลุคที่สุดมากเลยนะคะแต่งนานมากแล้วก็อายไลเนอร์นี่อีกนิดนึงก็คือจะถึงขมับแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ปัมด้วยตามปัมในโซเชียลมีเดียด้านอื่นๆค่ะรีวิวจ้าปัมบริเอ็กซ์ Twitter IG @bamriex แล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าอยากให้ปัมรีวิวอะไรก็บอกกันมาได้ก็แล้วกันนะคะก็เดี๋ยวช่วงนี้จะเป็นฮอเพราะว่าชอบสุ่มตักหรือเกินเป็นความแบบโอ้โหตักทุกวันกูก็ไม่เข้าใจว่ากูจะไปตักอะไรนักหนาแล้วก็มีเครื่องสำอางที่ทยอยมานะคะในช่วงที่สิ้นเดือนสิ้นใจเราก็มีการเหมือนแบบเปย์ออกไปอะไรเงี้ยนะคะก็เราติดตามในคลิปฮอถ้าใครชอบนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย